เรื่องนี้นะครับมันยอมไม่ได้มีคนเสียชีวิตไปด้วยนะจากการโดนหลอกนะครับคือผู้หญิงคนหนึ่งทุกคนก็ต้องอยากจะมีความรักอยากจะมีครอบครัวแต่ชายคนนี้ก็มาใช้วิธีการตีสนิทให้มีความรักแล้วก็เอาความรักเนี่ยให้ไปกู้เงินพอกู้เงินเสร็จปุ๊บก็เอาเงินมาให้เขาแล้วก็ไปเลยทำแบบนี้ซ้ำๆหลายรายซึ่งมันเยอะมากไอ้วิธีกู้ที่ว่านี่ไม่ได้ว่าเขามีเงินนะเขาก็ไม่มีแต่ไปหลอกให้เขารักไปให้ความหวังเขาเบ็ดเสร็จไปประมาณ20กว่ารายอะครับมันเป็นไปได้ไง50ล้านมีพยาบาลสาวหลายคนโดนด้วยมีอยู่ผู้หญิงคนนึงนะครับโดนเยอะสุดประมาณ8ล้านเกือบ9ล้านบาทคนเดียวนะครับอยู่ที่เชียงรายวันนี้เธอไม่ได้มาที่ต้องเอาทางผู้เสียหายเนี่ยมาร้องเรียนที่กองปราบปรามเพราะว่าคดีเนี่ยมันมีอยู่หลายจังหวัดมากแล้วความเสียหายเนี่ยมันมูลค่าร่วมๆ50ล้านอยากให้กองปราบปรามเนี่ยโอนคดีมาทำหรือว่ารับคดีมาทำแทนเพราะว่าปัจจุบันเองเนี่ยเขาก็ยังทำการแบบนี้ต่อไปคือยังไปตีซีแล้วที่สำคัญเนี่ยบางรายรู้จักกันทางแอปพลิเคชันหาคู่ด้วยคือทักเข้ามาในแอปพลิเคชันหาคู่รู้จักกันปุ๊บให้ไปออกรถเสร็จปุ๊บเอารถไปให้เขาก็เอารถไปทำธุรกิจเขาเอาไปขายเอาไปปล่อยเช่าเราไม่รู้เลยแต่รถหายไปแล้ววันนี้ครับเราก็เลยทำให้ผู้เสียหายเนี่ยนะครับมาร้องที่กองปราบปรามเพื่อขอความเป็นธรรมอยากให้สำนักงานแห่งชาติช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้ด้วยเพราะว่ามันมีประเด็นเรื่องของการเอารถของไฟแนนซ์ไปทำธุรกิจซึ่งเราไม่รู้ว่าเอาไปขายหรือเปล่าไอ้ประเด็นการแจ้งความนี่มันก็แจ้งยากเหลือเกินรถติดไฟแนนซ์เนี่ยมันต้องไปเอาเอกสารไฟแนนซ์มาเนี่ยอยากให้สปช.เนี่ยออกระเบียบให้คนที่เขาเช่าซื้อรถเนี่ยสามารถแจ้งความแต่กรณีถูกยักยอกถูกช่อโกงได้ง่ายขึ้นหน่อยเพราะถ้าสามารถทำได้ผู้เสียหายจะแจ้งความได้ง่ายกว่านี้เพราะบางคนเนี่ยไปที่โรงพักเขาบอกว่าอะไรนะเป็นผัวเมียกันไม่ต้องมาแจ้งหรอกแต่ผัวเมียมันมี20กว่าคู่เลยนะมันเยอะผิดปกติไปแล้วเดี๋ยวลองฟังผู้เสียหายเขาเล่าดีกว่าเพราะว่าเธอช้ำมากครับเอาใครดีเอาหนูคนไหนดีเอาใครเจ็บหนักไหมเอาคนไหนอ่ะหนูก่อนเลยมั้ยน้ำใหม่เลยค่ะตอนนี้ก็โดนแล้วค่ะแล้วต้องไปขึ้นศาลขึ้นโรงขึ้นศาลแล้วทางบ้านก็มีหนี้ด้วยทางแม่ก็ไปกู้หนี้ให้หนี้ที่มันต้องรีบจ่ายพี่สาวก็ต้องไปกู้ทางสหกรณ์มาใช้หนี้ตอนนี้ที่บ้านและคือแบบลำบากมากๆค่ะไม่รู้ว่าจะหาทางต่อไปยังไงรถก็ตามไม่ได้สักคันถ้าได้รถคืนมาสักคันบ้างมันก็ยังดีเพราะว่าเราคืนรถไฟแนนซ์ไปเขาก็ยังฟ้องได้แค่ครึ่งนึงเราก็จ่ายแค่ส่วนต่างอันนี้คือแบบรถมันคาราล้านนะคะเราก็ต้องจ่ายแบบผ่อนกุญแจไปเปล่าๆแบบคาราล้านล้านๆอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็มีหนี้เป็น5ล้านแล้วค่ะเราโดนรถกี่คันรถ6คันค่ะทำไมเราถึงเชื่อถึงขั้นว่าเอารถ6คันไปให้เขามันยังไงอ่ะเขาบอกว่าเขาทำธุรกิจรถเช่าค่ะแล้วเขาบอกว่าชื่อเขาออกรถไม่ได้แล้วชื่อเต็มแล้วก็ชวนเราไปลงทุนด้วยเราก็เชื่อว่าแบบเขาทำจริงๆเพราะว่าเราก็เห็นว่าเขาขับรถมาเยอะหลายคันก็เหมือนว่าคนทำธุรกิจรถเช่าจริงๆค่ะเราก็เลยเชื่อค่ะพี่จางตอนแรกที่เขาเข้ามาติดต่อพูดคุยนี่รู้จักกันทางไหนติดต่อทางแอปค่ะเดินทางด้วยการแชร์ค่ารถกันค่ะเป็นแอปอะไรจ๊ะแอปอะไรลิลูน่าค่ะเป็นแอปหาคู่เลยนะฟังดีๆนะแอปหาคู่เนี่ยทำให้กลายเป็นหนี้6ล้าน5ล้านเนี่ยอ่ะต่อเลยคือเราไปไหนกันตอนนั้นตอนนั้นเดินทางจากกรุงเทพไปบึงกาฬค่ะก็เป็นแชร์ค่ารถกันไปใช่ค่ะใช่ค่ะหลังจากนั้นเขาก็ขอแลกไลน์ไว้แล้วเขาก็ทักมาตีสนิทค่ะพี่การเขามีการโชว์เขาบอกไหมเขาทำงานอะไรบอกค่ะตอนที่เจอกันครั้งแรกเขาแนะนำตัวก่อนเลยว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่พาราเมดิกอะค่ะเป็นของโรงพยาบาลกรุงเทพค่ะแล้วก็บอกว่าทำฟาร์มผักไฮโดรโปนิกทำรถเช่าทำร้านอาหารทำร้านเหล้าก็คือแบบธุรกิจหลายอย่างค่ะแล้วเขาก็ชวนเราไปทำร้านเหล้าด้วยแต่ว่าตรงนั้นน่ะเราไม่ได้ไปลงทุนด้วยเราลงทุนส่วนของรถเช่าค่ะแล้วก็เลยโดนรถไปหลายคันเลยค่ะแล้วส่วนตัวเราเองมีการพบเจอพูดคุยกันอีกครั้งก็ไปมาใช่ค่ะพบกันค่ะแต่ว่าไปมาหากันบ่อยค่ะตอนที่เจอเขามีการสปอร์ตไหมออกเงินอะไรหรือว่ามีการโชว์เรื่องความรวยอะไรนะครับไม่ได้โชว์อะไรมากค่ะก็ไปกินข้าวทานข้าวกันปกติค่ะ
จุดไหนทำไมถึงเราถึงไว้ใจเขาเลือกจะเขาจะส่งรถมาให้เราดูว่าเนี่ยรถคันนี้ปล่อยเช่านะรถคันนี้ปล่อยเช่าแล้วนะก็จะมีการพูดคุยโชว์เรื่องเกี่ยวกับรถเช่าตลอดใช่ค่ะแล้วก็เชื่อใจใช่ค่ะบอกว่าวันนี้ไปทำไปเข้าร้านที่นี่นะแล้วก็ส่งรูปร้านมาพอเราเอารถให้เขาประมาณ 5-6 คันแล้วเนี่ยพฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปยังไงก็ไม่ได้มาหาไม่ได้เจอกันค่ะแต่ว่าก็ติดต่อทางไลน์ตลอดแบบว่าไม่ได้หายไปเลยค่ะแล้วเราได้มีการทวงถามเรื่องเงินถามตลอดค่ะเขาก็มีปัญหาตลอดหลังๆมาก็เริ่มมีปัญหาค่ะตอนแรกไม่มีปัญหายังไงอ้างยังไงครับอ้างว่ารถมีอุบัติเหตุนะต้องไปจ่ายค่าอุบัติเหตุรถลูกค้าไปทำก็คือแบบรถหายรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางเรื่องที่บอกว่ามีอุปสรรคต่างๆใช่ค่ะแล้วตัวรถ6คันเนี่ยเป็นรถเราซื้อสดหรือรถติดไฟแนนซ์ทั้งหมดรถไฟแนนซ์ทั้งหมดค่ะทั้งหมดป้ายแดงตอนแรกเราตกลงกันว่าเป็นจะจ่ายกันยังไงครับว่าไม่ได้เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจ่ายค่างวดเองเพราะว่าเขาไปปล่อยเช่าแล้วเงินปล่อยเช่ามาเขาจะมาจ่ายค่างวดรถค่ะแล้วจะมีการแบ่งส่วนแบ่งให้เราไหมไม่มีค่ะไม่ได้ตกลงส่วนแบ่งชื่อทั้งหมดเป็นชื่อเราใช่ค่ะโอเครวมของเราหมดทั้งจำนวนเท่าไหร่4.6 ล้านค่ะท่านอื่นได้ไหมอ่ะคนไหนต่ออ่ะหมายไหนบอกเป็นตำรวจออกมีการหลอกเป็นตำรวจนี่คนนี้โอเคอ่ะมาของหนูก็ติดต่อกันในนามลูกค้าเนาะเขาก็ติดต่อมาค่ะก็แรกๆก็ทำตัวปกติเลยค่ะเหมือนเป็นลูกค้าทั่วไปพอสักพักก็สร้างอันนี้ลูกค้าเกี่ยวกับอะไรครับหนูทำงานประมาณก็ติดต่อมาสักพักก็สร้างเรื่องค่ะสร้างเรื่องว่ามีปัญหาว่าเพื่อนโกงเพื่อนหักหลังก็เลยถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็คือต้องหาคนมาทำแทนนะคะทำธุรกิจนะคะคือเขาจะโดนฟ้องโดนอะไรเดี๋ยวโดนไล่ออกจากข้าราชการเขาก็ขอร้องให้หนูอ่ะมาช่วยหน่อยทีแรกหนูไม่ได้ทำธุรกิจนะคะเขาอ้างว่าขับรถชนคนแล้วเป็นตำรวจเป็นข้าราชการเนี่ยเดี๋ยวโดนไล่ออกช่วยเขาหน่อยได้ไหมเขาบอกว่าหน่วยไหนตอนนั้นเขาบอกอยู่ปศค่ะตำรวจปปสค่ะตอนแรกเขาบอกเป็นตำรวจปปสแต่พอเราไปเช็คทีหลังมันไม่มีค่ะตำรวจปปสอ่ะมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นตำรวจปศนี่แหละค่ะแต่ว่าเขามาบอกหนูตอนแรกว่าเป็นตำรวจปปสค่ะเราก็เชื่อเลยหนูไม่ได้เชื่อค่ะก็คือคุยกันปกติแต่วันนั้นน่ะเขาอ้างว่าขับรถชนคนแล้วก็แบบช่วยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวโดนไล่ออกจากข้าราชการเราก็แบบด้วยความที่แบบเป็นลูกค้าแล้วก็เราก็เห็นใจเขาบอกว่ายังทางครอบครัวน่ะยังหาเงินมาช่วยไม่ได้แต่พี่จะเบิกเงินสหกรณ์ได้ภายในอาทิตย์นึงช่วยพี่หน่อยเดี๋ยวพี่จะเอามาคืนหนูก็ตอนนั้นหนูมีเงินเก็บอยู่หนูก็เลยช่วยเขาค่ะพอเราช่วยก้อนแรกบอกว่าเอาไปจ่ายใต้โต๊ะตำรวจ37,000แล้วทีนี้ก็บอกต้องจ่ายค่าโทรศัพท์ให้กับผู้เสียหายด้วยอีก27,000อ่ะหนูก็โอนทีนี้พอโอนให้พอเราโอน2ก้อนแรกให้ก็เริ่มสร้างเรื่องเลยค่ะเหมือนเขารู้ว่าเรามีเงินก็เริ่มสร้างเรื่องว่าโดนเพื่อนหักหลังมาทำแทนให้หน่อยไม่งั้นเดี๋ยวพี่จะฆ่าตัวตายแล้วนะอะไรประมาณนี้ค่ะช่วยหน่อยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เอายอดเงินในบัญชี1.5 ล้านมาให้หนูดูค่ะว่าเนี่ยพี่มียอดเงินจริงๆแต่พี่ยังเบิกไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะหนูก็เชื่อค่ะหนูก็เลยยอมทำธุรกิจนำรถเข้าจากญี่ปุ่นค่ะมาทำส่งขายต่อที่มาเลเขาก็บอกว่าเนี่ยได้คันละ 800,000 บาทค่ะ6คันมาทำช่วยหน่อยหนูก็ทำช่วยเขาทีแรกหนูไม่ได้ทำครั้งเดียวนะคะเหมือนแบบหลอกให้โอน 60,000 นึงอย่างเงี้ยแล้วก็อ้างมาตลอดว่าเนี่ยถ้าไม่ทำให้สำเร็จเนี่ยจะไม่ได้เงินคืนนะหนูก็หลงเชื่อจนไปยืมเงินทั้ง100,000ทั้งอะไรรวมเงินประมาณ2.5 ล้านค่ะนอกระบบใช่ค่ะพอหลังจากนั้นก็สร้างเรื่องว่าเนี่ยรถไม่มีรถให้คนงานไปทำงานต้องโดนปาดตรงอะไรไปออกรถให้พี่หน่อยรถมือสองราคาไม่ถึง100,000ก็ได้หนูก็ไปวันนั้นก็ขับรถอ้อมไปหารถก็เขาก็ไม่ถูกใจสักพักก็พาหนูไปโชว์รูมเลยค่ะแล้วก็บอกว่าอ่ะถ้างั้นไปออกรถเช่าให้พี่ด้วยเลยเพราะว่าอ่ะที่มีลูกค้าในมือหลายคนมากเลยอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยเอาทำไมอ่ะเขาก็ให้เรายื่นเอกสารทีนี้พอยื่นเอกสารเสร็จก็พาเราไปที่ใหม่เหมือนไปยื่นพร้อมกันหลายๆโชว์รูมอะค่ะหนูก็ว่าทำไมยื่นหลายโชว์รูมอันนี้ฟังดีๆนะยื่นพร้อมกันหลายโชว์รูมค่ะแล้วเขาก็อ้างว่าอันไหนผ่านก็เอาอันนั้นเราแบบ
ยื่นไว้หลายๆอันอ่ะมันดีกว่ามีเปอร์เซ็นต์ได้เยอะกว่าพอผ่านทั้งทุกคันเขาก็เอาทุกคันเลยหนูก็บอกเอาพี่ทำไมทำแบบนี้หนูก็บังคับให้เขาอ่ะไปทำประกันชีวิตให้เพราะว่าหนูกลัวว่าเขาตายหรืออะไรเงี้ยค่ะเขาก็บอกไม่ไปเขาก็บอกว่าอ้างว่าเป็นตำรวจปสทำบัตรประชาชนหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็บอกเอาแล้วจะให้ทำยังไงเขาบอกเดี๋ยวพี่จ่ายให้เองพี่จะปิดให้ภายใน6เดือนเขาอ้างอย่างเงี้ยรถอะไรกี่คันรถยนต์สี่คันค่ะรถมอเตอร์ไซค์คันนึงค่ะใช่ค่ะรวมทั้งหมดทั้งเงินสดทั้งรถก็6ล้าน8แสนประมาณนี้ค่ะระยะเวลาที่เรารู้จักเขาประมาณกี่เดือนอะไรสามเดือนค่ะเขาถึงให้ไปออกรถแล้วพอหลังจากนั้นแรกๆเขาก็จ่ายค่างวดอะไรนะคะ 2-3 เดือนอ่ะพอหลังๆเริ่มไม่จ่ายก็อ้างว่าเช็คเด้งบ้างนู่นนี่นั่นบ้างแต่ไม่เคยขาดการติดต่อค่ะทักมาทุกวันขอเลขบัญชีหน่อยเดี๋ยวโอนให้แต่ไม่เคยโอนสักทีค่ะพอมารู้ทีหลังอ่ะพวกหนูไล่ทำลายผู้เสียหายด้วยกันนะคะคือแบบเขาใจดำอมหิตมากหลอกเอาเงินพวกเราไปกินเล่นเที่ยวไม่ได้มีธุรกิจอย่างที่ว่าเลยค่ะแล้วแบบทำไมเขาถึงมาทำกับผู้หญิงที่เขาแบบทำมาหากินนะคะพี่ทำไมเขาใจดำอมหิตแบบนี้แล้วพอจับได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาบอกว่าพวกหนูยอมให้เขาเองให้เขาด้วยความเสน่หาเองที่จริงมันไม่ใช่ค่ะถ้าพวกหนูยอมให้เขาเองพวกหนูต้องเป็นคนทักไปหาเขาเองอันนี้เขาทักมาแล้วก็สร้างเรื่องราวเอาเอกสารมาหลอกลวงพวกหนูให้เชื่อถือเขาอะค่ะเราพอจะทราบที่อยู่เป็นหลักแหล่งไม่ทราบเลยค่ะเขาจะอ้างว่าเนี่ยเป็นตำรวจปสเปิดเผยตัวตนไม่ได้เขาจะอ้างแบบนี้ตลอดเลยค่ะเบอร์โทรเนี่ยสมมติว่าถ้าจำเป็นต้องโทรหาหนูเนี่ยค่ะพอโทรกลับไปอีกเดือนนึงโทรกลับไปก็โทรไม่ติดแล้วค่ะเปลี่ยนเบอร์ใช่ใช่ค่ะไลน์ก็ไม่เอารูปตัวเองใส่ปิดบางตัวตนทุกอย่างค่ะเป็นบึ้งหมูไม่มีค่ะมีแค่ไลน์ตลกอ่ะอีกคนนึงก็โดนเหมือนกันนะ20ได้อันนี้มาแค่3ตัวแทนของเราโดนไปเท่าไหร่ของหนูนะคะตัวเป็นรถยนต์3คันค่ะมอเตอร์ไซค์2คันบิ๊กไบค์คันนี้ค่ะก็เข้ามารู้จักกันผ่าน Facebook ค่ะแล้วก็เพื่อนที่พิษณุโลกนิดนึงค่ะก็ชักชวนค่ะให้ทำรถเช่านะคะก็เลยตัดสินใจทำไปแล้วก็เขาก็แจ้งก็เลยบอกเขาไปว่าเราอะไม่มีเงินดาวให้หรอกจะเอาเงินจากไหนมาอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยเขาก็เลยบอกว่าไม่ต้องเดี๋ยวจะโอนเงินค่าดาวรถเนี่ยให้แล้วจะจ่ายค่างวดรถเองประมาณนี้ค่ะก็แรกๆอ่ะไม่ได้ขาดส่งค่างวดก็ส่งตลอดทุกครั้งนะคะแต่ว่าพอหลังๆผ่านไปสัก5-6วันเนี้ยค่ะเขาก็ไม่จ่ายจนไปเนี่ยโทรมาตามหนูก็เลยทวงถามตลอดตั้งแต่งวดแรกที่เขาค้างอะค่ะเขาก็บอกว่าติดธุรกิจนั่นนี่นู่นรถชนบ้างเพื่อนโกงบ้างค่ะมีรถชนมีแบบต้องไปจ่ายนู่นนี่นั่นบ้างเพราะว่าเขาขับรถเมานะคะแล้วก็กลัวว่าจะต้องออกจากราชการอะไรประมาณนี้ค่ะเขาบอกเราว่าเขาตอนแรกอ่ะบอกว่าเป็นตำรวจบอกไปแล้วเขาก็มีแหวนรุ่นนะคะแหวนรุ่นตำรวจมีแหวนรุ่นด้วยเหรอมีค่ะเป็นแหวนรุ่นตำรวจมีแหวนรุ่นตำรวจโชว์ด้วยค่ะแล้วก็เป็นออกจากตำรวจมาเป็นผู้ชีพของโรงพยาบาลตำรวจนะคะแล้วก็ทำรถเช่าทำธุรกิจกับผู้ชีพอะค่ะร่วมด้วยเขาบอกประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีปัญหากับเพื่อนที่ลงทุนหุ้นด้วยกันค่ะว่ามีปัญหากันก็เลยเนี่ยต้องใช้เงินก็เลยช่วงนี้ขาดส่งไปหมดเช็คเด้งโดนประกันโซเล็กอะไรประมาณนี้ค่ะเขาก็จะมีสตอรี่มาเรื่อยให้เราแบบรออย่างเดียวส่งเช็คมาก็เหมือนเป็นเช็คที่ไม่ใช่เช็คปกติอะค่ะก็เหมือนเขียนขึ้นเองอะไรประมาณนี้ค่ะคือเราได้การพูดคุยกับเขาประมาณระยะเวลาเท่าไหร่ประมาณปีคือเป็นปีค่ะไปมาถึงบ้านไม่รู้ค่ะเขาไม่รู้ค่ะแต่ว่าคือรู้ว่าทำงานตรงนี้แต่ว่าไม่เคยมาที่ทำงานไม่เคยไปที่บ้านค่ะเขาเคยเจอเพื่อนฝูงพ่อแม่มีอะไรไหมไม่เคยพ่อแม่ค่ะแต่ว่าเป็นเพื่อนฝูงที่เป็นเพื่อนฝูงค่ะบอกเขาเองที่พิษณุโลกค่ะเสียงดังนิดนึงเพื่อนฝูงเขาจะเขาบอกไหมเป็นคนในวงการอะไรอย่างนี้มีการเป็นคุณครูค่ะข้าราชการใช่เป็นข้าราชการค่ะหลายอาชีพนะเนี่ยหลายอาชีพค่ะเขาก็หลงเชื่อค่ะที่เป็นคุณครูค่ะเพราะว่าเขาก็บอกว่า
ไปกินไปเที่ยวด้วยกันมาเป็นปีอะค่ะเขาก็โดนโกงเหมือนกันค่ะพี่ผู้ชายเพื่อนผู้ชายค่ะเพื่อนผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงค่ะที่พิษณุโลกอะค่ะของเราจะเป็นคือให้เป๊ะออกเป็นป้ายแดงป้ายแดงใช่เป็นรถป้ายแดงหมดเลยค่ะทั้งหมดเลยค่ะใช่มูลค่าเท่าไหร่ครับทั้งหมดตอนนี้ประมาณ5.1 ล้านค่ะแต่ว่าคือมันมีรถที่เป็นชื่อพ่อค่ะที่เขาอะยืมไปเพราะว่าแจ้งว่าถ้าเอาไปเนี่ยจะได้มีเงินมาจ่ายค่างวดรถที่ค้างอยู่เราใช่รถที่หนูใช้อยู่เนี่ยค่ะเขาก็ยืมไปเพราะเป็นกระบะเอาไปใส่เครื่องมือแพทย์เพื่อที่จะว่าเอาจากเครื่องมือแพทย์เนี่ยไปตรวจที่โรงงานเพราะเขารับเหมาอะไรตรงนี้ค่ะผลเครื่องมือแพทย์ไปตรวจสุขภาพของพนักงานที่โรงงานค่ะเราก็อยากได้เงินมาจ่ายค่างวดรถที่มันค้างเพราะว่ามันจะยกเลิกสัญญาแล้วค่ะ3 งวดเนาะก็เลยให้เขายืมไปคือมันหนักตรงนี้ค่ะพี่เพราะว่า1เลยมันเป็นรถชื่อพ่อหนูเนาะแล้วคราวนี้หนูก็ไม่ได้ขาดส่งหนูส่งของรถพ่อตลอดเพราะหนูกลัวว่ามันจะมีปัญหากับพ่อโดยตรงแต่คือตรงนี้เราก็แจ้งเขาตลอดว่ามันเป็นชื่อพ่อนะประมาณนี้ค่ะคือแบบขอคืนได้ไหมอะไรประมาณนี้ต่อให้แบบเขาแก่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่คือมันมีผลนะแล้วบ้านหนูไม่ได้เป็นคนที่ร่ำรวยอะไรหาเช้ากินค่ำคือสุดท้ายอ่ะเขาคืนไหมไม่คืนค่ะเขาบอกเราว่าไงเขาบอกว่าติดเช่าตลอดจนกระทั่งจนก่อนที่เขาจะโดนตำรวจที่ขอนแก่นจับอ่ะก็บอกว่าเดี๋ยววันเสาร์จะเอามาคืนแต่คือโดนจับไปวันอังคารก็สุดท้ายก็คือไม่ได้เอามาคืนคือตอนนี้มันแย่ตรงที่มันเป็นชื่อพ่อเราอะค่ะพี่ไฟแนนซ์อะไรอย่างเงี้ยคือหนูก็แจ้งเขาไปเขาก็แจ้งกลับมาว่าก็ต้องผ่อนอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่คือมันเสียใจตรงนี้ค่ะที่มันเป็นในเรื่องนี้แต่โดยส่วนตัวหนูอะยังไงหนูก็ต้องรับผิดชอบเพราะมันเป็นชื่อหนูอยู่แล้วรถทั้ง6 คันนะค่ะแต่เนี่ยคือความเสียใจมันอยู่ที่ครอบครัวที่เขาต้องมารับรู้กับเราอะไรเงี้ยค่ะพี่แล้วพ่อเราว่าไงบ้างคือพ่ออ่ะบอกว่ามันผ่านไปแล้วค่ะก็ช่วยกันยังไงมันก็เป็นครอบครัวเดียวกันมีปัญหาก็ต้องช่วยแต่คือในใจอ่ะค่ะคือยังไงเขาก็เสียใจอยู่แล้วกับสิ่งที่เราทำแต่คือแบบมันสมควรที่หนูต้องเจอเหรอคะอะไรประมาณเนี้ยคือมันใจร้ายเกินไปอะค่ะใจร้ายยังไงบ้างคือเขาไม่คิดเลยว่าคนที่เขาหลอกมาแต่ละคนอะเขาจะต้องเจอกับอะไรบ้างไฟแนนซ์เงินสดในบางคนที่มีเงินสดอะค่ะยังไงมันก็คือไม่น่าจะได้คืนแล้วแต่ในเรื่องของรถอะถ้าเขาคิดได้สักนิดอะเขาควรจะแบบนำมาคืนบ้างอย่างน้อยคือรถแต่ละคันมันก็เกือบล้านทั้งหมดอะค่ะเราจะต้องมานั่งใช้หนี้ให้เขาโดยที่เขาสุขสบายหรือโดนประกันตัวอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่ขอประเด็นเรื่องคนตายหน่อยไปแจ้งความแล้วเขาไม่รับแจ้งรับจนไปทั้งไปฆ่าตัวตายอันนี้พี่อยากให้นักข่าวช่วยกันตามด้วยว่ายังไงคือมันรับไม่ได้อะไปแจ้งความแล้วพอไม่รับแจ้งบอกเรื่องผัวเมียกลับมาฆ่าตัวตายอ่ะจริงๆพี่คนนี้อ่ะไม่ได้แบบคบกันเป็นแฟนด้วยเขาเข้ามาตีสนิทแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทค่ะพี่ก็อยู่จังหวัดไหนอยู่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเราอ่ะไปติดต่อพี่เขาได้เพราะว่าเราไปคนเจอชื่อมันแล้วพี่เขาก็บอกว่าพี่อ่ะป่วยเป็นโรคซึมเศร้านะพี่อ่ะโดนเงินไป1 ล้านบาททางบ้านแม่พี่อ่ะรับไม่ได้พี่อ่ะอยู่กัน2 คนกับแม่แล้วแม่พี่อ่ะแบบภูมิใจในตัวพี่มากพี่ไม่เคยทำให้แม่เสียใจหลังจากนั้นนะคะพอมันเกิดเรื่องนี้แม่พี่เขาก็รับไม่ได้ใช่ไหมคะแม่พี่เขาก็พยายามฆ่าตัวตายมาหลายครั้งค่ะจนแม่พี่เขาอ่ะเสียชีวิตเมื่อเดือนกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเพราะว่าทางตำรวจเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยค่ะไม่รับแจ้งไม่รับเรื่องอะไรเลยค่ะเขาบอกว่าไปเคลียร์กันเองไปไกล่เกลี่ยกันเองค่ะไปฟ้องแพ่งเอาอะไรประมาณนี้ค่ะตอนนี้ที่เขาก็ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าค่ะที่คุยกันทุกวันเนี่ยค่ะที่เขาบางวันที่เขาก็ส่งรูปยามาที่แบบกองไว้แล้วก็บอกว่าพี่แบบก็ไม่ไหวแล้วนะเราก็ได้แต่คุยกันไปพี่เขาก็บอกว่าถ้าจะให้พี่ไปเล่าให้คนอื่นฟังว่าแม่พี่ตายเพราะพี่อ่ะไม่ไหวหรอกตอนนี้จิตใจพี่ก็ไม่ดีพี่ยังกินยารักษาตัวอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะครอบครัวที่คุณแม่ฆ่าตัวตายนี่เขาเป็นหนี้เท่าไหร่เงินสด1 ล้านบาทค่ะแต่ว่าก็ไปกู้ยืมมาเนี่ยแหละค่ะแต่ทางตำรวจแบบไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะเคสนี้ตั้งแต่ปี6
สี่ค่ะจนปล่อยตัวไอ้คนนี้มานายกีฬากรเนี่ยค่ะมันมาก่อเรื่องอยู่ที่ขอนแก่นอีกเป็นไม่รู้กี่สิบรายค่ะจังหวัดอื่นๆรอบๆขอนแก่นก็โดนไปด้วยค่ะรวมๆแล้วก็18-19รายค่ะเงินที่โอนเนี่ยเราก็จะมีเขาสรุปสลีฟชื่อจริงใช่ไหมเขาใช้ชื่อเป็นบัญชีม้าทั้งหมดเลยค่ะไม่มีชื่อเขาเลยค่ะอันนี้คือเขาคิดสั้นนะน้องอธิบายหน่อยว่ายังไงเนี่ยค่ะที่เขาก็ส่งรูปยามาบอกว่ายาที่หมอจ่ายให้มาพี่ไม่กินยานอนหลับพี่เก็บไว้เผื่อพี่วันไหนที่พี่ไม่ไหวแล้วพี่จะได้กินแล้วพี่จะไม่ได้ฟื้นขึ้นมาเลยค่ะที่เขาพูดอย่างนี้ค่ะเราก็ไม่รู้ว่าจะตอบยังไงเราก็ได้แต่บอกว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูเดินเรื่องให้เดี๋ยวหนูไปเคาะจะไปร้องเรียนให้เดี๋ยวหนูช่วยทุกทางเราก็เลยต้องมาอย่างนี้ค่ะถ้าเขาฟังอยู่เขาดูอยู่ในสถานที่เราจะฝากบอกอะไรกับคนคนนี้ไหมครับหนูอยากให้พี่แบบเราสู้มาถึงขนาดนี้แล้วค่ะเราต้องทำให้มันแบบเป็นถึงที่สุดค่ะคนนี้คนมาสังคมมันต้องไม่มีที่ยืนในสังคมค่ะเป็นกำลังใจให้น้องค่ะแล้วถ้าคนที่ก่อเหตุเนี่ยผู้ชายคนนี้เขารับรู้ข่าวนี้จะบอกอะไรเขาไม่ไหวไหมไหวไหมไม่อยากพูดถึงเขาไหวไหมหนูไม่อยากพูดถึงเขาไม่อยากพูดถึงเขาตายแล้วโอเคที่ละครที่โดนจับเนี่ยก็มีอย่างต้องมีหมายอยู่เรายังมาขู่พวกน้องมานั่งใหม่เลยครับอยากจะฝากอะไรถึงเขาอ่ะแพ้จัดมามีขู่เหรอขู่ว่ายังไงขอขอบคุณพี่ๆทุกคนแล้วก็ฝากพี่ๆทุกคนช่วยตามสืบเรื่องนี้ให้พวกหนูด้วยนะคะมันเวลามีข่าวออกไปอ่ะบางคนอ่ะก็ซ้ำเติมพวกหนูทั้งที่พวกหนูอ่ะโดนกระทำจริงค่ะพวกหนูยอมรับว่าพวกหนูโง่เองเชื่อคนง่ายเองแต่ที่พวกหนูออกมาเรียกร้องเนี่ยคือการกระทำของผู้ต้องหาเนี่ยมันเกินไปค่ะพี่หลอกเหยื่อแต่ละคนอ่ะไม่ใช่หลอกเขาแค่ 2-3 แสนแต่นี่หลอกให้เขาหมดตัวเป็นหนี้เป็นสินคนละ 6-7 ล้านคือเขาใจดำเอามาหยิบเกินมนุษย์นะคะรู้ทั้งรู้ว่าผู้เสียหายเนี่ยหมดเงินหมดอะไรแล้วอ่ะเขาก็ยังอ้างสร้างเรื่องเพื่อที่จะให้ผู้เสียหายแต่ละคนเนี่ยหาเงินมาให้เขาแล้วเขาอ่ะเรามารู้ทีหลังว่าเขาเอาไปกินเล่นเที่ยวอะค่ะพฤติกรรมเขาคือไม่สมควรปล่อยไว้เราปล่อยเขาไว้อ่ะเขาก็ต้องไปหลอกคนอื่นอีกอะค่ะพฤติกรรมเขาอ่ะเขาไม่ทำมาหากินอะไรค่ะคือเป็นมิจฉาชีพทำอาชีพนี้หลอกลวงคนไปเรื่อยๆก็คือเอาเงินมากินเล่นเที่ยวพวกหนูอ่ะอยากให้เขาได้รับโทษตามที่เขาได้ทำพอพวกหนูได้ยินว่าเขาอ่ะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาพวกหนูอ่ะผู้เสียหายทุกคนก็คือไม่มีกำลังใจจะสู้ต่อเลยค่ะอยากให้เขาได้ดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดค่ะเพราะว่าเขาใจดำเอามาหิดเกินไปค่ะจะเป็นช่อโกงหมดเลยยักยอกช่อโกงความผิดส่วนตัวความผิดส่วนตัวยักยอกช่อโกงมันก็ต้องเวลาไปแจ้งเมื่อไรมีปัญหาเยอะไงคืออย่างนี้คือหลายๆเคสเนี่ยตำรวจดำเนินคดีไปแล้วไม่มันที่เขาโดนไม่ดำเนินคดีอะไรที่บอกเขาโดนจับก็เป็นมาคือมันมีหลายคดีไงที่โดนจับเนี่ยค่ะเป็นคดีที่หนูกับพี่คนนี้ไปแจ้งร่วมกันค่ะก็เลยออกหมายจับแล้วก็จับตัวได้เมื่อวันที่20จับข้อหาอะไรตำรวจช่อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นค่ะตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นกับสืบนี่คือช่วยเต็มที่ค่ะพี่กว่าจะจับมันได้คือผู้ต้องหานี่เก่งมากค่ะปกปิดตัวตนกว่าพวกหนูจะสืบรู้อะค่ะแต่ทีเนี้ยก็คือมันปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะพี่พวกหนูก็เลยกลัวไม่ได้รับความเป็นธรรมค่ะมันขู่เราว่าไงนะมันบอกว่ามันออกมาเนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้ข้างหน้านิดนึงมันขู่เราว่าไงนะมันไม่ได้ขู่โดยตรงค่ะแต่เหมือนปล่อยข่าวมาว่าเนี่ยออกมาแล้วเนี่ยกำลังหาหลักฐานสู้อยู่นะจะฟ้องกลับค่ะขู่ทำร้ายครูทำร้ายนี่ไม่มีค่ะมีแค่มากดเยาะเย้ยกดหัวล้อเยาะเย้ยค่ะพวกหนูก็กลัวเพราะผู้เสียหายมีแต่ผู้หญิงอะค่ะพี่เขาทำแบบนี้ยังไงไม่รู้ไม่สำนึกผิดแม้แต่นิดเดียวของหนูอะเป็นปสองแล้วปสชื่ออะไรนะอ้อนเป็นนายอาคมชื่ออาคมคำพิลานนท์ค่ะอ๋อแต่ละคนที่จะรู้จักจะคุ้นคนละชื่อกันหมดเลยใช่ค่ะแต่อ้างเป็นคนอื่นชื่ออื่นหมดเลยค่ะแล้วหนูเชื่อว่าผู้เสียหายอ่ะยังมีอีกเยอะ
บางคนเนี่ยยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันหลอกตอนนี้มันอาจจะโทรไปหลอกให้เขาโอนเงินให้อยู่ก็ได้ค่ะเพราะว่าเขาไม่รู้ตัวตนของไอ้คนนี้ค่ะเขาไม่รู้จักตัวตนมันเขาเลยไม่สามารถจะสื่อได้ว่าเขาเป็นใครอะไรมีรูปมีใบหน้าชัดเจนมีค่ะพี่เอกสรุปวันนี้จะยื่นเรื่องก็เดี๋ยวยื่นเรื่องให้ทางท่านผู้การกองปราบปรามช่วยติดตามจับกุมตามหมายจับแล้วก็ช่วยติดตามคดีที่กระจายกันอยู่ตามแต่ละตำรวจว่าจะโอนคดีมาที่กองปราบได้ไหมเพราะว่าผู้เสียหายมีเยอะแล้วเราต้องการความมั่นใจว่าคดีจะไม่ถูกแทรกแซงเพราะเขาคือเรื่องความที่ว่าคนร้ายเนี่ยเอาเงินไปมูลค่าครึ่งร้อยล้านเนี่ยมันมากพอที่จะเอาไปทำได้หลายๆอย่างเรากลัวว่าเราจะไม่ได้รับความยุติธรรมครับขอให้กองปราบปรามช่วยพวกผู้หญิงเหล่านี้ด้วยผู้เสียหายที่แจ้งมาที่พี่หรือแจ้งความแล้วเนี่ยเรารวบรวมได้ประมาณกี่คนณตอนนี้ที่แจ้งไว้ทั้ง17แจ้งความแล้ว9คนค่ะแต่ทั้งหมดอ่ะ17คนติดต่อไม่ได้2คนแล้วก็ยังไม่ได้แจ้งความ4คนเป็นผู้เสียหายเก่า2คนค่ะหมายจับนี่คือเป็นผู้เสียหายเก่าค่ะผู้เสียหายเก่าตั้งแต่ใช่ค่ะโอเคฝากเตือนภัยอะไรไหมคือผมอยากจะเตือนอย่างหนึ่งนะครับการทำธุรกิจอะไรก็ตามถ้ามีคนมาทักชวนการลงทุนนะครับโดยเฉพาะเรื่องรถเช่าอันนี้ได้ยินกันบ่อยว่าไปออกรถกับไฟแนนซ์เอามาปล่อยเช่าจะได้เงินเยอะหลายๆรายนะครับก็จะมีสภาพแบบนี้ก็คือเอารถไปแล้วเอาไปขายต่อกลายเป็นว่าเราไปออกรถให้กับมิจฉาชีพแล้วมิจฉาชีพได้เงินไปเลยแล้วสุดท้ายเราแจ้งความก็แจ้งยากด้วยมันมีขั้นตอนกระบวนการโปรเซสเยอะฝากเตือนอย่างหนึ่งก็แล้วกันรถยนต์อยู่ในมือเราเนี่ยอย่าเอาไปให้ใครง่ายถ้าไม่จำเป็นต้องใช้รถอย่าไปออกรถยนต์ให้ใครไม่งั้นรถหายหรือไปอยู่กับใครเราต้องจ่ายทุกบาททุกสตางค์ครับอันนี้มีวิธีการช่วยเหลือไหมแต่เงินกับไฟแนนซ์เราต้องจ่ายแต่ว่าเมื่อจ่ายไปแล้วเราก็ไปเอาคืนกับคนที่หลอกเราครับตามกฎหมายเขาต้องชดใช้อยู่แล้วมีคนดูแล้วบ้านเขาบอกว่าไอ้ไทเต้เนี่ยหล่อเลือดได้จริงไหมมันหล่อแล้วไม่หล่อค่ะหนูพูดได้ไหมคะมาหนูพูดได้ค่ะมันหล่อนะหนูเห็นพี่แรกหนูว่าเอ้าทำไมขี้เหร่จังไอ้นี่แต่ว่าพอได้คุยได้อะไรค่ะเหมือนเราหลงไปเลยหนูยังคิดว่ามันเล่นของหรือเปล่าหนูโดนของเหรอใช่ค่ะของอะไรมันมีเวทมนต์อะไรหรือเปล่าเพราะว่าใช่ค่ะเพราะว่าตอนที่มันมาหลอกอ่ะเชื่อมันทุกอย่างเลยค่ะขนาดคนในครอบครัวเตือนอ่ะเรายังไม่เชื่อเลยพอเรามาคิดย้อนกลับไปอะค่ะเราก็เลยคิดว่าหรือมันมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีใครโดนป้ายยามีอะไรบ้างน้ำมนต์หรืออะไรเงี้ยมีน้ำมนต์มีอะไรบ้างของทำมันไปเชื่อมันได้ขนาดนั้นอะไรใช่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 พี่พอหนูไม่ได้เจอมันหลังจากเดือนสิงหาปีที่แล้วใช่ไหมคะเราก็เริ่มเอะใจก็ไม่ได้เชื่อมันแล้วค่ะทีนี้ก็ตามทวงเงินอย่างเดียวแต่มันไม่เคยหายไปไหนทักมาทุกวันพอเลขบัญชีหมดใช่ค่ะไม่หนีไม่ตายค่ะเอกสารอะไรบ้างมีความเกี่ยวข้องที่ไปหลอกคนแล้วแต่พูดถึงเนี้ยหรือการที่มีการติดต่อครับนี่นะครับที่มีการติดต่อครับหนูทวงไปมากๆคือไม่มีเงินคืนก็อ้างว่าไปบวชแต่พวกหนูมาเช็คทีหลังคือไม่ได้บวชจริงคนอะไรจะกล้าแบบไม่กลัวบาปบ้างเลยเหรอคะรูปเล็กครับลูกใครรับลิ้นนี่คืออะไรครับรับลิ้นคือตัวเขาใช่ไหมใช่ค่ะนายจิรากรเฉลิมศรีค่ะเขารับลิ้นทำไมเขารับลิ้นทำไมอธิบายหน่อยหนูไม่แน่ใจว่าเขารับลิ้นทำไมมันคือคุยอะไรกันตอนนั้นอ๋อตอนนั้นอ่ะหนูจี้เขาค่ะว่าบวชจริงหรือเปล่าบวชจริงหรือเปล่าเขาก็เลยวิดีโอคอลมาค่ะแล้วเขาก็เหมือนแบบทำเป็นว่าเนี่ยบวชจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยชัวร์ว่าผมเหลืองอยู่ใช่ใช่ค่ะเชื่อหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ต้องแลบลิ้นโชว์ใช่ค่ะแสบมากค่ะสรุปไม่หล่อนะแต่คารมดีครับที่หลงนี่หลงเชื่อเพราะว่าคารมเนี้ยคารมเป็นต่อรูปหล่อเป็นรอนโดนของโดนของเวลาเราถามอะไรอะค่ะเขาจะมีเอกสารหลักฐานมาให้ดูหมดเลยค่ะประกอบ